ริวอาทิตย์เรียกอ้ำอีดำตับเป็ดชาวเน็ตไม่พอใจชีต้องรักษาอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ชีวิตตกอับไร้บ้านถูกมองป่วยทางจิตหลังไลฟ์สดกล่าวถึงนางเอกระดับซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อด้วยถ้อยคำล้อเลียนทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจให้ไปรักษาตัวทั้งนี้ TikTok จอห์นวิทขีดล่างชูวิทได้ออกมาโพสต์คลิปที่ริวอาทิตย์กล่าวถึงนางเอกซุปตาสาวมีเรื่องพบปะนุ่ม CEO ไฮโซเซเลบของวงการเขาเรียกว่าเซเลบแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อ้ําถ้ามอรังสิตเราเรียกอีดําตับเป็ดหัวเราะเดี๋ยวมันดูไลฟ์สดมันจะต้องด่าแน่เลยอีฮี่เอฟมึงมาด่าอีดําได้ไงเดี๋ยวนี้กูกินกลูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมงามเด่นเลิศสถานปฐพีด้านชาวเน็ตเห็นไม่พอใจต่างบอกกันว่าเขาต้องได้รับการรักษานะอาการน่าห่วงนะคะคำพูดที่พูดออกมาหนักเลยเข้าสวนปรุงด่วนโอ้โหหลุดแบบหลุดออกไปนอกจักรวาลมากที่ริวจบม.รังสิตจริงที่อ้ําแกก็จบรังสิตจริงแต่ก่อนที่อ้ํายังไม่ขาวเหมือนทุกวันนี้อาจจะมีล้อกันจริงๆกินยานะพักผ่อนนะนอนนอนนะอ้ําเขาไม่ลดค่ามาดูไลฟ์คนแบบนี้แล้วคะเขาไปไกลแล้วอย่าดึงเขามาเลยคะชมคลิปริวอาทิตย์พระเอกยุค 90s กล่าวถึงอ้ำพัชราภาด้วยความสนิทพร้อมเรียก TikTok อิงฟ้าชาร์ลอตต์ฟาดกลับนิ่งๆหลังจอดดราม่าทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาหรือไปร้องเพลงร้านอาหารจากกรณีที่คู่จิ้นสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตต์ออสตินไปจัดทัวร์คอนเสิร์ตถึงอเมริกาแต่กลับมีดราม่าโดนแซะแรงว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดวันที่4มิถุนายนสองสาวมาร่วมเดินขบวนสุดสร้างสรรค์บนถนนสีรุ้งในงานแบงคอกไพด์2023และเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกามาเป็นอย่างไรบ้างชาร์ลอตต์เจ็ตแล็กยังไม่ได้นอนถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ไปเที่ยวด้วยและทำงานด้วยไปเจอแฟนๆอินเตอร์ที่มาต้อนรับเราเยอะมากๆเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆไปมาทั้งหมด18วันถามถึงดราม่าที่เขาคอมเมนต์กันว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปเที่ยวคอนเสิร์ตจริงค่ะร้านอาหารแล้วยังไงไม่เห็นเป็นไรไม่ว่ามันจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าติดตามพวกเราจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีทั้งมินิคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันมีหลากหลายสถานที่ที่เราไปเราไม่ได้ไปสถานที่เดียวนะคะเคารพทุกๆที่ที่เราไปร้องถึงแม้จะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่แต่การต้อนรับที่อบอุ่นเย็นมันก็คือไม่ได้ขนาดพนักงานเขายังบอกว่าศิลปินที่มาร้องที่นี่ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาดูแต่ของเราส่วนมากคืออินเตอร์แฟนที่เขาตั้งใจมาหาเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนร้องนะจุดตรงนั้นได้แค่นี้ก็ภูมิใจมากๆแล้วหน่อยไหมอิงฟ้าไม่น้อยแต่แค่ห่วงความรู้สึกของเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นคนดีลงานเราไปถ้าเขามาเห็นคนไทยคิดแบบนี้แทนที่จะรู้สึกว่ายินดีในการเจริญเติบโตของศิลปินคนไทยด้วยกันเองเราห่วงความรู้สึกของคนดีลงานมากกว่าเพราะบางคนก็ใช้คำพูดที่มันเป็นการดูถูกร้านเขาเสียเซลไหมชาร์ลอตต์ไม่เลยค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้ไปยืนอยู่จุดตรงนั้นได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองและของแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มาดูถูกอะไรกันเลยค่ะเราออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมก็อยากจะให้เคารพการตัดสินใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันหน่อยค่ะ
ก็ไม่ได้น้อยอะไรค่ะพอจะบอกได้ไหมช่อดอกไม้ที่แฟนๆให้มามูลค่าเท่าไหร่อิงฟ้าของหนูคร่าวๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะชาลอตส่วนหนูไม่ได้นับจำนวนเลยแต่ทริปนี้หนูไปแบบไม่ได้เอาตังไปเลยหนูก็ใช้ทิปที่เขาให้มาไปซื้อข้าวซื้อขนมกินก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แต่ก็เยอะมากๆเรื่องเตียงที่แฟนๆถกเถียงกันว่านอนเตียงเดียวกันหรือแยกเตียงอิงฟ้ามีทั้งเตียงเดียวกันและเตียงแยกเพราะที่เราไปเราย้ายโรงแรมนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะหัวเราะบอสเขาก็พูดไปทริปนี้เป็นทริปที่เราต้องดูแลกันเองทั้งของทั้งอะไรหลายๆอย่างพอเสร็จงานปุ๊บมันก็เหนื่อยจริงๆหัวถึงหมอนก็หลับแล้วค่ะแต่ก็มีพูดกันก่อนนอนบ้างว่าแต่ละวันเราเจออะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันชาลอตก็มีนั่งคุยกันก่อนนอนทุกคืนค่ะว่าช่วงนี้เป็นอะไรเครียดอะไรระบายให้ฟังเขาก็จะสอนเราเตือนเราแนะนำเราเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดคุยเรื่องชีวิตทั่วไปนี่แหละค่ะเห็นว่าจะมีแฟนมีตต่อที่ฟิลิปปินส์ชาลอต23เดือนหน้าค่ะเตรียมจัดทำการบ้านใหม่เรื่องการเลือกเพลงอิงฟ้าเรื่องการเตรียมตัวโชว์ก็มีคุยคร่าวๆกับทางผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเพลงมากกว่าถ้าสมมุติเป็นงานมีตติ้งที่จะต้องมีการร้องเพลงเพราะยอมนับว่าทริปอเมริกาเราพลาดจริงๆในเรื่องของเพลงเพราะจะมีบางเพลงที่เรานำเพลงเก่าๆมาร้องซึ่งเราก็เข้าใจว่าแฟนเพลงอาจจะอยากเห็นเพลงใหม่ๆแต่มันก็จะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์และอะไรหลายๆอย่างที่เราจะไม่ได้เตรียมตัวกันให้พร้อม 100% เลยจะนำตรงนี้มาแก้ไขไขใหม่จะได้มีโชว์ใหม่ๆขึ้นมาหลากหลายแต่จะไปกี่วันยังไม่ทราบเลยค่ะคู่รักญี่ปุ่นเผยถ่ายคลิปวิวลงพรหับรายได้สุดปังแต่120ล้านใน2ปีอีมูยูมี่คัพเปิลคู่รักญี่ปุ่นเผยถ่ายคลิปโป้ลงพรหับมีรายได้สุดปังทำเงินได้120ล้านภายในเวลา2ปีเมื่อวันที่27พฤษภาคม66อีมูยูมี่คัพเปิลคู่รักดังบนเว็บไซต์ผู้ใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยรายได้จากการสร้างคอนเทนต์18บวกว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้กว่า500ล้านเยนหรือราวๆ124ล้านบาทภายในเวลา2ปีเรียวชินวัย24ปีเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าเขาได้ยินจากเพื่อนว่ามีชาวต่างชาติหลายคนที่ทำเงินได้มหาศาลจากพรหับแต่ยังไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนทำสิ่งนี้มาก่อนด้วยความอยากรู้อยากลองเขาจึงปรึกษาเรื่องนี้กับยูมิแฟนสาววัย22ปีคนรู้จักเดินเข้ามาหาผมแล้วพูดว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่หาเงินจากพรหับแต่ไม่มีคนญี่ปุ่นเลยผมมีรายได้2ล้านเยนราว 500,000 บาทในเวลา2เดือนหลังจากที่เริ่มโพสต์วิดีโอซึ่งเกือบเท่าเงินเดือนประจำปีตอนที่ผมทำงานบริษัทเลยเรียวชินกล่าวด้านยูมิเปิดเผยว่าหลังจากเรียวชินพูดคุยเรื่องนี้เธอก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเธอไม่ได้รู้สึกต่อต้านหรือเขินอายที่ต้องโชว์รูปร่างอันเปลือยเปล่าแต่เธอกลับรู้สึกตื่นเต้นเสียมากกว่าดังนั้นในช่วงปลายปี2020พวกเขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงพรหับและแน่นอนว่ามันได้กระแสตอบรับที่ดีมากฉันไม่ได้รู้สึกต่อต้านที่จะเปิดเผยความเปลือยเปล่าของฉันดังนั้นฉันจึงรู้สึกตื่นเต้นมันเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและคิดว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยยูมิกล่าวนอกจากนี้พวกเขายังเปิดให้สมัครสมาชิกในหลายๆแพลตฟอร์มเพื่อที่แฟนๆจะได้เพลิดเพลินวิดีโอลามกของพวกเขาได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่าการสร้างรายได้จากวิดีโอส่วนตัวไม่ใช่เรื่องง่ายมีปัญหาด้านกฎหมายและมีข้อบังคับมากมาย
วิดีโอที่เราโพสต์บนพรหับเป็นเวอร์ชั่นตัวอย่างที่มีความยาวไม่กี่นาทีแต่ละวิดีโอมีลิงก์และ URL ที่ระบุว่าคลิกที่นี่สำหรับเวอร์ชั่นเต็มคุณสามารถข้ามไปที่เว็บไซต์ได้เพียงแค่คลิกขอบคุณที่มา Friday